บนเส้นทางแห่งการล่าฝันกับบทพิสูจน์ในทุกสัปดาห์พวกเขาก้าวผ่านมาอย่างเต็มภาคภูมิเข้าสู่สัปดาห์ที่10กับ5นักล่าฝันที่เหลืออยู่ในบ้าน True AF ร่วมเป็นหนึ่งในกำลังใจผ่านการโหวตในเส้นทางการล่าฝันกับพวกเขาเพื่อก้าวไปเป็นสุดยอดนักล่าฝันหนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศติดตามพวกเขาได้ตลอด24ชั่วโมงกับเรียลลิตี้ที่มียอดการโหวตอันดับหนึ่งของเมืองไทยในปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 6เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าหลังจากที่น้องๆเนี่ยมาถึงบ้านกันแล้วเนี่ยในคืนวันเสาร์เขาจะทำอะไรกันบ้างค่ะกับโจทย์เพลง Featuring With Our Friends ในสัปดาห์ที่9เราก็ได้เสียอีกหนึ่งนักล่าฝันที่มีความสามารถอย่างนุกนิกสาวน้อยคนเก่งไปนะคะนุกนี้ก็เป็นนักล่าฝันอีกคนที่เราได้เห็นถึงศักยภาพมาตั้งแต่ต้นเธอมีพลังเสียงที่ต้องยกนิ้วให้และการเข้ามาอยู่ในบ้าน True AF 6นุกนี้ก็ถือเป็นนักล่าฝันที่สร้างสีสันให้กับบ้านหลังนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยบุคลิกลักษณะที่สดใสร่าเริงแม้ในบางครั้งมันจะดูมากจนถึงขั้นทำให้เพื่อนสนิทอย่างนิวตีไม่พอใจก็ตามไม่ได้บอกว่าหนูที่หนูบอกว่าเกลียดคือหมายความว่าการทำบางอย่างที่มันรู้สึกแย่หนูก็ไม่เคยบอกเขาเหมือนกันว่าหนูเห็นนะแต่หนูก็รำคาญนะอะไรเงี้ยแต่แบบคือเขามีอะไรที่มันมากจนหนูไม่เอาอ่ะขอพูดบ้างหนูอย่าดื้อแล้วก็เพียงนะเขาขอพูดบ้างว่ามาเขาไม่ใช่บอกว่าไม่อยากคุยแล้วไม่เชื่อแล้วตลอดไปแต่คือณตอนนี้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากกลับไปคืนดีกับเพื่อนเขาแต่ด้วยมิตรภาพและความรักระหว่างเพื่อนจึงทำให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแม่รักหนูสองคนมากๆนะพอฟังเริ่มคิดว่าอย่าให้คุณแม่ไปก่อนหนูนะนุ๊กนิกนิวตี้รักกันนะลูกนะนะครับตรงเนี้ยพอไอ้ตรงนี้ยังพอปรับได้ใช่ป่ะแต่พอตรงเนี้ยมันพอเอื่อยปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้ลันหมดเลยเว้ยลันแหลกจนเมื่อคนมาถามเรื่องราวระหว่างเราเราได้เห็นถึงพัฒนาการในด้านต่างๆของนุกนิกมาโดยตลอดทั้งเรื่องการร้องที่ดูจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆการแสดงที่เธอทำออกมาได้ดีมากสามารถเข้าถึงบทบาทได้ดีแม้บางครั้งอาจจะดูมากเกินไปรวมถึงทักษะในการเต้นที่ถึงแม้เธอจะดูมีปัญหาอยู่บ้างเช่นเรื่องของการเดินการห่อไหล่ที่ทำให้เดินออกมาไม่สวยแต่ด้วยความที่เป็นคนที่เปิดรับในทุกอย่างที่คุณครูสอนบวกกับความตั้งใจมุ่งมั่นของเธอจึงทำให้นุกนิกผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ค่ะลูกนี่เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กเต้นไม่เป็นเลยแต่พยายามมากคือไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้เด็กคนนี้เป็นเด็กแบบนี้นะไม่ได้ต้องทำให้ได้ไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ตรงนี้จะทำให้เขาก้าวและเติบโตเพราะว่าความมุ่งมั่นเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นถ้าเกิดใครไปทำเขาก็จะแบบพร้อมรับเพลงของนุกนิกที่เป็นครูไผ่เนี่ยครูไผ่เขามีอะไรที่เขาเยอะมากซึ่งนุกนิกไม่มีแล้วนุกนิกก็ควรจะได้จากครูไผ่ไปบ้างนี่ก็ตอนนี้ครูไผ่บวกเลยแม่ตักพร้อมมากทั้งพร้อมทั้งหล่อเลยอ่ะแม่พร้อมผมขาวางไว้ค่ะขอแอนแต่ตัวถ้านุกนิกไม่เปิดไลน์ครูไผ่จะดันอย่างนี้โอ้ยเจ๋งตาสีถึงแม้วันนี้เส้นทางการล่าฝันของเธอจะสิ้นสุดลงแต่เธอก็ได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าสาวน้อยน่ารักคนนี้มีดีมากกว่าที่เราเห็นนอกเหนือจากฉายาเจ้าแม่ปากเหวแล้วฉายาที่น่าจะเหมาะกับสาวน้อยคนนี้ก็คือนุกนิกสาว18เสียงใสขวัญใจตลอดกาลนั่นเองเราจะร่วมกันจับตามองเส้นทางชีวิตของนุกนิกและจะคอยเป็นกำลังใจให้กับเธอตลอดไปก้าวต่อไปนะสาวน้อยทุกคนรอดูความสำเร็จของนุกนิกอยู่จ้า5ชีวิตหลังจบคอนเสิร์ตพวกเขาก็ยังคงเศร้าใจกับการจากไปของเพื่อนรักนุกนิกแต่ต้องรีบทำใจให้เร็วที่สุดและทำหน้าที่ของพวกเขาให้ดีต่อไปมันไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องทำเพื่อคนที่รักและให้กำลังใจพวกเขาอย่างครอบครัวและแฟนคลับด้วยแฟนคลับ
วันนี้ทุกคนก็ดูสดใสร่าเริงและสิ่งที่ทุกคนพูดถึงก็คือเรื่องของโชว์บนเวทีพวกเขาดูปลื้มใจกับการโชว์ของเพื่อนนักล่าฝันเป็นอย่างมากแถมยังมีเรื่องสนุกๆบนเวทีที่นำมาเล่าสู่กันฟังอย่างออกรถไปฟังก็โชว์ดีวันนี้โชว์ดีมากจริงเหรอไม่รู้ตัวเลยธรรมชาติมากตั้งแต่โชว์แรกแล้วโชว์ที่2ก็เต้นสะบัดเลยเพราะว่าคู่พี่แทบบี้แหละทำให้งานมันสนุกขึ้นแทบบี้เก่งแต่หนูพูดแต่หนูพูดเข้าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพูดว่าอะไรนะขอเสียงปรบมือให้พี่ชายพี่อิดวี10วีอิดวี12ด้วยค่ะแล้วสักพักนึงพอพี่แทบบี้ปุ๊บหนูก็บอกว่าค่ะต่อไปนะคะแล้วมาพบกับพี่สาวของหนูบ้างพี่แทบบี้วี11 11เอ้ย11ค่ะอิสเบอร์เหรอมากอิสงงหนูไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยหนูไปคิดสดเลยเพราะฉันนะแสดงว่าเธอรักฉันครั้งหนึ่งให้ฉันมีสิ่งจึงความกอดจูบฉันเบาๆเหมือนที่เธอเคยมือก่อนเราช่วยย้อนในความจำช่วยย้ำให้ฉันมั่นใจอีกทีเมื่อคืนนุ่งนิ่งได้กุญแจไหนเปล่าไม่ได้เข้ามาด้วยเนาะกระดาษก็ไม่มีเออทุกทีปกติก่อนคอนเสิร์ตจะต้องเข้ามากุญแจอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานไม่มีกระดาษไม่มีเข้ามาสักอย่างเลยอืมแล้วจริงๆก้อนเขาก็เป็นคนที่เป็นห่วงคนอื่นกันเนาะใช่มีกระดงกระดาษมาบ่อยมากเลยก็เป็นเด็กน่ารักดีใจว่ะที่ได้อยู่กับคนเก่งๆเยอะแยะคืนนี้ทุกคนต้องรีบทำธุระให้เสร็จแล้วไปเข้านอนเพราะพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวกับโจทย์ในสัปดาห์ต่อไปกันแล้วสู้ต่อไปนะจ๊ะทุกคนแฟชั่นแบบนักล่าฝันเป็นที่โจทย์จันทุกคนในแต่ละสัปดาห์นอกจากจะร้องจะแสดงบนเวทีให้เต็มที่แล้วเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมก็เป็นสิ่งที่ต้องเต็มที่ด้วยเช่นกันนะคะตอนแรกได้ยินแบบไม่ได้โจทย์ทุกวีคเนี่ยพอเสร็จเราจะได้โจทย์ก่อนเนาะแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าต้องไปรอลุ้นตอนว่าใครจะจับฉลากเพลงอะไรก็แบบไม่มีสิทธิ์เตรียมอะไรได้ก่อนเลยแต่ก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่จะมีโชว์เนี่ยทางโชว์ไดเรคเตอร์เนี่ยเขาจะคิดธีมโดยรวมมาให้ว่าจะเป็นยังไงแล้วเราก็จะทำไปตามแล้วก็มันจะต้องเปลี่ยนเสื้อบางคนก็ต้องเปลี่ยนหลายชุดเพราะเพลงมันเปลี่ยนเยอะเราไม่สามารถใช้ชุดเดียวกันในเพลงเดียวกันได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาตรงนี้และสิ่งที่เราได้เห็นบนเวทีก็คือเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมที่ต้องบอกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนลุคของนักล่าฝันสัปดาห์ละแบบกันเลยทีเดียวเริ่มต้นที่สาวห้าวอย่างซานิที่เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเธอมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทรงผมที่มีการทำสีตัดทรงต่างชุดก็จะออกมาเป็นอย่างไรสวยหรือไม่คุณผู้ชมต้องตัดสินกันเอาเองนะคะดูอย่างผมทรงนี้หรือจะเป็นทรงนี้ชุดนี้หรือชุดนี้ก็ดูดีนะคะYou know it's not a secret. I want to be your girlfriend.
ก็ดีไม่รักฉันก็ไม่ตายรักหรือจะไปรู้สึกในใจก็แค่เพียงเจ็บติดในนิดนิดนับแท้ยังยิ่งใหญ่ตราบแต่ความหวังฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ